สวัสดีครับยิ่งโตก็ยิ่งหล่อสำหรับน้องแมทลูกชายคนโตของสาวแม่นคัทธิริยาเพราะว่าขนาดที่คุณแม่ตั้งใจจะอวดผลิตภัณฑ์ใหม่สวัสดีครับยิ่งโตก็ยิ่งหล่อสำหรับน้องแมทลูกชายคนโตของสาวแม่นคัทธิริยาเพราะว่าขนาดที่คุณแม่ตั้งใจจะอวดผลิตภัณฑ์ใหม่ของซิริฟาร์มแต่ดันให้ลูกชายคนโตเป็นพ่อครัวลงมือทำอาหารในเมนูบะหมี่แห้งปูหมูหวานซึ่งงานนี้เพื่อนๆพี่น้องในวงการรวมไปถึงชาวเน็ตกลับลืมโฟกัสอาหารหันไปโต๊ะกับพ่อครัวกันใหญ่เลยทีเดียวก็พ่อครัวหล่อมากก็เรียกเสียงกรี๊ดกราดของสาวเล็กสาวใหญ่ได้แบบนี้ถ้าหากแม่แม่มดันลูกเข้าวงการเดินตามรอยนักแสดงก็น่าจะเป๊ะปังมีสาวสาวแห่สมัครเป็นแฟนคลับกันแน่นชัวร์แน่ๆเลยล่ะครับเราตามไปส่องภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่า